อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีบริเวณชายฝั่งทะเลค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี้นะคะ1ก็คือการศึกษาในพื้นที่เราจะทำการบันทึกชนิดของหอยทะเลในเส้นทางสำรวจในพื้นที่ของตำบลบางแก้วค่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างหอยทะเลทั้งสดและแห้งค่ะ2เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลของเราจะมีข้อมูลอยู่2แบบก็คือข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจชนิดหอยทะเลคือเราลงไปสำรวจนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลสภาพพื้นที่ของตำบลบางแก้วแล้วก็เก็บข้อมูลหอยแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิค่ะข้อมูลทุติยภูมิอีกอันนะคะก็คือรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจชนิดของหอยทะเลและศึกษาการนำหอยไปใช้ประโยชน์จากนั้นก็นำผลที่ได้มาบันทึกสรุปชนิดพร้อมทั้งจัดอนุกรมวิธานลงตารางบันทึกผลค่ะ